ซอมบี้กองขยะลูกเตะไม่ดีหุ้ยมีปลาขวดด้วยปืนพกกับปืนกลสิเพื่อนซอมบี้ข้างหลังขณะนี้มีค้างคาวติดเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์กับสัตว์ต่างๆและนั่นเป็นสาเหตุให้มีซอมบี้เกิดการระบาดขึ้นในเมืองนี้เอ๊ะข้างหลังนั่นอะไรนะระวังเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีไปนะครับกับเกมเซนย่าแอนด์ออสการ์ปะทะซอมบี้คู่หูมนุษย์กับแมวต่อสู้ซอมบี้นั่นเองครับผมมาสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ออกประจนภัยต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ไปกับ2คู่หูเราจะต้องออกค้นหาอุปกรณ์ที่ดีๆเอาชีวิตรอดไปให้ได้เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้นี่จะน่าสนุกกันแค่ไหนนะก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีต่อสู้เอาชีวิตรอดในวันนี้กันด้วยโอ้โหนี่มันเปิดกระเป๋าดูสิไม่มีอะไรเลยสักชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเราก็ขึ้นบันไดกันเถอะโอ้โหสเตจ1ครับผมแม่การเดินทางที่แสนยาวไกลเฮ้ยนี่มันอุ้ยซอมบี้นกพิราบตีตายได้กล่องมาด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยตีไปดีสำหรับตอนนี้โอ้ยฟาดต่อเนื่องโบรจะว่าไปกล่องนี้นี่เฮ้ยทำอะไรได้ทีบครับผมโอ้ยมีสกิลเอาละตายซะสเตจ1 ใน 3เฮ้ยลูกทีบคู่มีการแบบว่ากดคูณ2ได้ด้วยนะนี่ตีหัวหลุดนี่มันเหมือนจะได้กล่องเลือกมาสักกล่องหนึ่งด้านขวาละกันเปิดดูสิเฮ้ยอ้าวเอเลี่ยนอ้าวตายครับผมกล่องที่ได้มาแว่นนะผมบวก 9 HP โคตรเท่ชุดเกราะปราบเสื้อกล้ามบวก 9 Armor ส่วนอาวุธนี่ไม้กวาดดาเมจบวก 9 ครับผมยังไม่เจอกับเจ้าแมวเหมียวเลยนะตอนนี้วันที่ 2นี่เดินทางไปต่อครับผมเรายังไม่ถึงจุดปลายทางเพราะว่ายังไม่เก่งมากนี่ลูกทีบ39ครับผมสำหรับในคราวนี้เลือกกล่องซ้ายละกันเปิดดูสิเฮ้ยนี่มันเจ้าแมวคุณเจอเจ้าออสการ์เอาละอุ้ยตอนนี้นี่เฮ้ยแมวช่วยข่วนโบ๊ะกงเล็บแมวเหมียวโชโอ้อย่างแรงเฮ้ยลูกถีบมีสกิลก็ต้องใส่ไปให้หมดนี่แน่แมวควรโอ้โหเป็นแมวที่เหมาะกับการต่อสู้กับซอมบี้นกตีมันไปโบสเตจ1เคลียร์เรียบร้อยนี่เจ้าแมวผมเติมอาหารให้มันกินหน่อยสิงับคราวนี้โอ้โหเก็บเงินมาอัปเกรดพลังได้ด้วยกรงเล็บแมวเหมียวเพิ่มดาเมจคนด้วยครับผมแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีกล่องให้เปิดมาสเตจ2มาละเพื่อนจะเจอกับอะไรเฮ้ยแมลงสาบกลายพันธุ์สาเหตุของซอมบี้มากรงเล็บโชแมลงสาบสุดอึดนี่ลูกทีบมหาปลายตีมันไปนี่คูณ2ไปเลยเพื่อนความรวดเร็วความเร็วคูณ2โจสกิลรัวๆนี่อย่างมันนะผมดูเลือดของเราเฮ้ยกำลังจะแย่อย่าเพิ่งคูณ2เยอะเดี๋ยวเราจะแบบว่าต่อสู้แล้วก็ดูไม่ทันมาลูกถีบค่อยๆรักษาพลังชีวิตไปด้วยนะเพื่อนโจนี่แมลงสาบเจอกรงเล็บแมวเหมียวอุ้ยนี่มันมีให้เลือกปืนปืนพกกับปืนกลสิเพื่อนซอมบี้ข้างหลังว่าแล้วเชียวโดนหลอกเสื้อกล้ามรวมกันเป็นเสื้อยืดปั๊บปลิงรวมกันอีกเป็นเสื้อเชิ้ตป้องกัน14ส่วนอาวุธรวมกันเป็นไม้นวดแป้งเพิ่มเลือดนิดหนึ่งแล้วก็พลังการเตะนี่สกิลใช้บ่อยพลังเจ้าแมวด้วยมาละเพื่อนคราวนี้นี่น่าจะอึดขึ้นนี่เล่งความไวเลยเพื่อนโจสกิลไปต่อลูกถีบนี่ อุ้ยฟาดอย่างมันคราวนี้เดี๋ยวเราก็เลือกปืนพกนี่เราได้พิสตอลมาแล้วเพื่อนมาพลังโบโบยิงปืนปุ้งหูอย่างแรงครับผมเฮ้ยนั่นมันซอมบี้ผู้หญิงถีบไปก่อนเฮ้ยกงเล็บแมวโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะตัวแตกเฮ้ยด่าน2ใน5ต้องผ่านสเตจเคลียร์ชุดเกราะปั๊บปั๊บรวมแบบนี้ไปก่อนอาวุธปริงรวมกันได้กระทะโจมตี14นี่จะฟาดให้หน้ายับแล้วก็คราวนี้อุ้ยสกิลปืนอัพมาสัก1 power ในการโจมตีธรรมดาของมนุษย์อัตราการคิเพิ่มเติมสเตจ3มาละเพื่อนคราวนี้กงเล็บแมวเหมียวจก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 เอาละลูกถีบปราบซอมบี้คราวนี้นี่เราก็ถีบไปอุ้ยกระเด็นทั้งหน้าจอเฮ้ยยิงปืนโอ้โหน่าจะไปยิงซอมบี้น่าจะอึดกว่าเอาละโบโบตีมันดีหัวกระจุยมาลูกถีบทะลุแนวหลังเฮ้ยปืนยิงซอมบี้ไม่ตายด้วยองเล็บออสการ์ตายซะตอนนี้อย่างมันมาเร่งความไวเอาละด่านนี้แล้วก็น่าจะมีให้เปิดอะไรอีกองเล็บจก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 ยิงปืนโอ้ยซอมบี้ไม้เท้าเฮ้ย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 โอ้โหเดี๋ยวก่อนเลือดจะหมดเฮ้ยด่าน3ใน5ครับผมคราวนี้น่าจะยังไม่มีอะไรใหม่ปุ้งลูกถีบโอ้ยเจอซอมบี้ไม้เท้าด้านหลังแย่แล้วเพื่อนโอ้ยเสียเลือดเยอะโอ้ยตายสักทีเดี๋ยวก่อนเพื่อนกงเล็บแมวกำจัดทุกตัวเฮ้ยได้กล่องพิเศษนี่มันคืออะไรเอ่ยโหมีรหัสอะไรด้วยนะเดี๋ยวก่อนดูโฆษณาบอกรหัสได้ไหมนะอุ้ย533เปิดกล่องของเพียบได้เวลารวมกันโอ้โหเป็นแว่นนี้รวมกันได้เป็นหน้ากากสุดเท่ครับผมไปอีกเป็นหมวกรวมกันชุดใหม่ชุดเกราะปึ๊บกระทะรวมกันเป็นไม้โอ้โหสุดเถื่อนตอนนี้ก็กงเล็บแมวเหมียวกับท่าลูกเตะพิฆาตโจมตีเป็นกลุ่มเพิ่มเลือด2ขั้นไปใกล้จะเจอกับตัวบอสหรือเปล่าด่านหน้าครับผมมาโอ้โหอยู่กันเยอะจริงๆเอาปืนไปกินก่อนลูกเตะกงเล็บแมวเหมียวจึ๊กจึ๊กอาวุธใหม่ของเราช่างร้ายแรงตีมันปืนยิง101โหดไปละเพื่อนลูกเตะโบรนี่น็อกแบ็กถอยหลังมาเร่งความไวเอาละเพื่อนตอนนี้ควนมันจึ๊กอัปเกรดมายอดเยี่ยมที่ไปเลยเฮ้ยซอมบี้ตำรวจโดนไม้ฟาดครับผมแรงอยู่นะเนี่ยโอ้โหโคตรอึดมากงเล็บแมวใช้แบบไม่ต้องคิดตายซะตายสิทีบมันมาละจ้ากงเล็บแมวไปก่อนปืนยิงตำรวจแล้วก็ทีบมันให้กระเด็นอุ้ยรีบฆ่าไอกระบองนี่มันอึดด้านหลังมีตำรวจเดี๋ยวเก็บสกิลไว้ใช้มาโฟโฟนี่ควรให้ตายครับผม4ใน5แล้วเพื่อนเริ่มมาก็ต้องจัดด้วยลูกเตะตามด้วยยิงปืนนี่กงเล็บสังหารซอมบี้มารอคูลดาวน์กันก่อนโบเอาละเป็นกลุ่มแบบนี้น่าใช้ลูกเตะเฮ้ยลูกเตะไม่ดีเฮ้ยมีปลาขวดด้วยซอมบี้ปลาขวดนี่เฮ้ยยิงปืนนะผมโอ้ยแรงเฮ้ยจะตายมาให้เจ้าออสการ์ช่วยลากกลับด้วยขอบใจมากเติมอาหารให้กินงับเฮ้ยของเพียบกันอีกน่าจะได้ชุดเกราะใหม่หรือเปล่าคราวนี้นี่ชุดเกราะใหม่ครับผมอาร์เมอร์23ส่วนอาวุธน่าจะได้อันใหม่เหมือนกันนะไม้กระบองเปลี่ยนเป็นไม้เบสบอลโอ้โหเงินนำมาอัพพาวเวอร์โอ้โหแรงคริติคอลนี่เพิ่มหน่อยแล้วก็พาวเวอร์มาอีก อัพพาวเวอร์ให้แมวด้วยเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปแบบว่องไวกันเลยนะเราจะรีบไปให้ถึงจุดเดิมเมื่อกี้ขอแบบว่าข้ามไปด่าน4ใน5เลยละกันมาแล้วจ้าด่าน4ใน5ครับผมนี่เดี๋ยวเราก็รีบไปแนวหลังจึ๊กไอตัวปลาขวดมาอีกรีบสังหารมันก่อนนี่ตายซะยิงปืนเรียบร้อยสเตจ4เคลียร์ได้ถ้วยกาแฟดับเบิลพาวเวอร์60วิก่อนอื่นเปิดอันนี้ก่อน5 8 7เปิดกล่องครับผมคราวนี้นี่เป็นแว่นแบบโคตรเยอะน่าจะได้เปลี่ยนหมวกใหม่ปึ๊บมาครับหมวกใหม่หมวกสีเขียวเบสบอลเอาถ้วยกาแฟนี้ด้วยแล้วก็คราวนี้มาอัพเลือดครับผม2ขั้นไปเลยนะจำเป็น power แมวเหมียวแล้วก็อัพปืนให้ยิงแรงขึ้นคราวนี้เหมือนจะเป็นด่านพิเศษมาตอนนี้ก็ฟาดมันโคตรโหดตีอย่างแรงครับผมแมวขวนจ๊อกดื่มกาแฟไปปุ๊บพลังงานเต็มเปี่ยมยิงปืนโอ้เป็น130กว่าครับผมใช้ได้เร่งความไวมาเลยเพื่อนเริ่มมายิงปืนไปก่อนครับด้วยลูกถีบแมวขวนทันทีครับผมจึ๊กช่วยเราได้เยอะสำหรับถ้วยกาแฟมาดิเพื่อนโอ้โหอยู่กันเพียบปืนยิงแมวข่วนนี่เอาละตอนนี้ก็5ใน3ครับผมด่านจึ๊กหุ้ยอยู่เยอะลูกถีบมรณะนี่กงเล็บแมวเหมียวยิงปืนเอ้ยซอมบี้ปลาขวด5ใน4ครับผมใกล้จะเจอกับอะไรพิเศษหรือเปล่าด่านหน้านี่รู้เรื่องแน่นอนโจเร่งความไวรีบไปครับผมแม่พลังแมวขวนนี่เดี๋ยวจะให้มันแรงขึ้นด้วยนะนี่โอ้โหปลาขวดเยอะเลือดลดพวกตายสิเอาละอุ้ยสู้กับเจ้าบอสไอ้ซอมบี้กองขยะแมวขวนจึ๊กปื้อเฮ้ยถีบให้กระเด็นคราวนี้แหละสกิลยิงปืนน่าจะมีประโยชน์เพราะว่ายิงเดี่ยวๆโคตรแรงตีมันโอ้ยใครจะตายก่อนกันวะเนี่ยเฮ้ยขวนจึ๊กเอาละสกิลมาขอถีบก่อนปิดท้ายด้วยปืนยิงซอมบี้กองขยะไม่เหลือซากครับผมเฮ้ยไอเทมใหม่Flammable Spray มันคืออะไรเอ่ยน่าจะได้ใช้ในคราวหน้าครับผมสำหรับในคราวหน้านี่ดูเหมือนว่าเราจะได้ต่อสู้กันที่รถไฟใต้ดินน่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยนี่ลงด้านล่างแบบนี้นะครับผมอ๋อเป็นลานจอดรถนี่เองโอเคเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในคราวหน้าละกันนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยอยากจะดูตอนหน้าก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ้งกันด้วยนะทุกคนสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกับเจ้าซอนย่าใหม่ในคราวหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ